แต่ถ้าพูดถึงการอภิปรายนโยบายที่ถแถลงในสภาสองวันที่ผ่านมามีอยู่คนหนึ่งไม่ใช่ว่าอภิปรายไม่ดีก็ดีแต่ดีตามมาตรฐานของตัวเธอเองเพระเธออภิปรายดีอยู่แล้วพูดง่ายๆเป็นคนที่อภิปรายดีชัดเจนเข้าใจอ,อแต่ก็แปลกนะไมสรีกัญญาว่าที่หัวหน้าพักก้าวไกล คนต่อไปหัวหน้าพักเก้าไก่คนต่อไปถ้าเทิมพิธาถูกสอยหัวหน้าพักคนต่อไปก็คือมัลสิริกันยาเขาวางตัวกันไว้แล้วประธานโทษที่ผมบอกว่าไอติมถูกวางตัวเป็นผู้นํารุ่นสามไม่ใช่ครับเป็นผู้นํารุ่นสี่อีกเจนหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งคือผมไม่แยกอนาคตใหม่ผมไม่แยกเก้าไกลผมมองรวมเป็นเครื่องจักรพลังสีส้มค่ะผู้นํารุ่นหนึ่งก็คือธนาธรรุ่นสองก็คือทิมพิธารุ่นสาม <ไ>มา,างกาัวเาไว้ก็คือไหมสี่กียนยารุ่นสี่เขาวางตัวไอติมเขาวางยาวถึงรุ่นสี่ใช่เพราะเรื่อยเรื่องอายุด้วยอะไรหลายอย่างด้วยจึงอยู่ในเจนถัดไปค่ะโ <Okay. S 1> อเคและด้วยเหตุที่เขาวางตัวไหมสี่กียนยาเป็นผู้นํารุ่น3มรองรับสาการรุ่นสองทิมพิธาถูกสอยดังนั้นดังนั้นเปิดหัวเลยอสิเกีญนยาเป็นรองหัวหน้าพักก็จริงแต่ไม่มีชื่อเป็นกรรมการบริหารตามกฎหมายถ้าถูกยุบพักไม่ได้มีผลถ้าถูกยุบพัก ้ากรรมการบริหารพักถูกตัดสิทธิไมเสกกันญาไม่กระทบเป็นหัวหน้าพักได้แต่อาจจะเป็นชื่อพักนนอะไรอีกเรื่องหนึ่งนี่ไงนี่ไงเขาวางทานีที่ไร่ไว้เป็นอย่างดีค่ะ <C HA. S 2> ตัดกันมาตรงนี้ไ <C HA. S 2> มสเสกกันยาอภิปรายวันแรกก็คือวันจันทร์ <C HA. S 2> สิบเอ็ดกันยาก็ตามมาตรฐานของเธอนั่นแหละแต่ในแวดวงการเมืองวิจารณ์ว่ามันไม่ว้าวอะ อไม่ว้าวแต่อภิปรายดีไหมอภิปรายดีเนื้อหาเข้าใจชัดเจนตามสไตล์ของเธอเธอมาตรฐานสูงดีตามมารยาทของเธอไม่ใช่ตามมาตรฐานของเธอมาตรฐานเธอก็เนี่ยมาตรฐานเธออภิปรายดีอยู่แล้วคำถามก็คือปัญหาของเธอก็คือมาตรฐานของเธอเนี่ยมันพอไหมเท่านั้นแหละค่ะวันแรกเลยเธออภิปรายน่าสนใจเธออภิปรายว่าคุณเศรษฐาแถลงเป้าหมายของบริษัทแสนสิริด้วยมาตรฐานบริษัทระดับโลก มีเป้าหมายกรอบเวลาตัวชี้วัดชัดเจนแต่พอเป็นนายกคุณเศรษฐากลับแถลงเป้าหมายของรัฐบาลเพื่อไทยด้วยมาตรฐานเดียวกันกันกบรัฐบาลประยุทธ์คือเลื่อนลอยไม่ยอมสัญญาอะไรที่เป็นรูปธรรมทั้งนั้นสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักก้าวไกลเธอก็พิปรายได้ดีตามมาตรฐานของเธอแน่แหละแต่มาตรฐานของเธอมันพอที่จะทําให้เกิด เกิดเกิดความกฏกาลว้าวในสังคมการเมืองหรือไม่ก็เท่านั้นเองไม่เป็นไรนะยังมีเวลาที่จะเหล่าเธออีกเยอะก็ต้องใช้เวลาเหล่าเธอไปเรื่อยๆจังหวะนี้อาจจะยังไม่ใช่ไงทุกคนเองก็อยากจะรอดูให้นะจดไว้เลยนะถ้าโค้งสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีอะไรแทรกซ้อนถ้าไม่มีข้อมูลใหม่คนคนนี้แหละก็คือหัวหน้าพักก้าวไกลในชื่อใหม่อะไรก็ไม่รู้คนต่อไป ต่อจากพิธาค่ะถ้าถูกสอยนะอโอเค